ในส่วนประเด็นในเรื่องของคนขับ2063เนี่ยมีไหมคนขับหลบหนีครับณตอนนี้ใช่ไหมยืนยันครับแล้วก็ส่งทีมสืบสวนเนี่ยติดตามนะครับแล้วก็วิธีการสืบสวนนะอยู่ระหว่างติดตามซึ่งผมก็กำชับทางสืบสวนภาคหนึ่งแล้วก็จังหวัดปทุมธานีว่าเอาตัวให้ได้ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องสื่อมวลชนไปที่สำนักงานพัฒนาโครงการในพระราชดำริที่ของกองทัพไทยไปละว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเราให้ความมั่นใจและยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือใครทั้งสิ้นแล้วหากตรวจพบว่าบริษัทละเลยไม่ใส่ใจในระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยครับในส่วนที่ว่าหลบหนีเนี่ยหลบหนีไปเองหรือว่ามีบุคคลอื่นให้การช่วยเหลือหลบหนีเรามั่นใจว่าตอนนี้ว่าน่าจะหลบหนีจากที่เกิดเหตุไปเลยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนอยู่ครับมีการประสานที่จะเข้ามอบตัวหรือว่ายังครับตอนนี้ยังแต่ผมบอกให้ไปติดตามแล้วเอาตัวให้ได้ครับในส่วนประเด็นที่บอกว่าไอ้รถบัสคันดังกล่าวมีการเฉี่ยวชนกับรถเบนซ์และปรากฏว่าณตอนนี้รถเบนซ์หายไปเนี่ยซึ่งเป็นต้นเหตุในการเกิดเหตุครั้งนี้มันข้อเท็จจริงเป็นไงผมทราบตอนที่ระหว่างเดินทางไปนะครับได้มีการสอบสวนไว้แล้วทราบในตอนที่ผมเดินทางไปว่าได้มีการสอบสวนรถเบนซ์ไว้แล้วครับแต่ว่าครูที่อยู่รถคันที่3ก็ยืนยันว่ารถเนี่ยยางระเบิดแล้วก็เสียการทรงตัวของรถครับไอ้ที่บาดเหตุครั้งนี้มันชนรถเบนซ์ก่อนหรือว่ายางระเบิดก่อนน่าจะนะครับผมไม่อยากจะตอบแบบ 100% นะมันอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ว่าตอนที่เราได้รับคําให้การพยานเนี่ยยางแตกก่อนแล้วถึงเสียหลักเข้าไปชนเขาก่อนนะครับก็บางปากก็บอกว่ายางแตกแล้วก็สายไปสายมานะครับเดี๋ยวขอให้การสอบสวนชัดเจนดีกว่าครับแต่รถเบนซ์ในคันดังกล่าวไอ้คนขับรถเบนซ์เนี่ยไม่ได้หนีและมีการสอบไม่ครับไม่มีหนีครับไม่มีหนีที่หนีคือคนขับรถบัสครับอยากจะฝากอะไรถึงโชเฟอร์ที่หลบหนีหลังเกิดเหตุนะครับไม่สนใจเรื่องมอบตัวเราจะต้องเร่งรัดติดตามจับกุมให้ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบและมนุษยธรรมอย่างรุนแรงเนื่องจากว่ารถเนี่ยเป็นรถที่มีเด็กนักเรียนระดับอนุบาลประถมมัธยมโดยสารมาแล้วพอเกิดเหตุเอาตัวรอดหนีไปนะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมอย่างรุนแรงเข้าข้อหาอะไรบ้างตามที่เห็นภาพถ่ายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าข้อหาอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระราชบัญญัติจราจรซึ่งเกิดเหตุประมาทครับอาญาก็คือประมาทด้วยจราจรด้วยประมาทก็คือไม่ตรวจสอบอุปกรณ์อะไรแล้วพอเกิดเหตุอุบัติเหตุหลบหนีนะเป็นความผิดอาญาครับติดคุกไหมท่านมีโทษอาญาต้องติดคุกครับมีจำคุกด้วยนะครับผมเรียนเพิ่มเติมว่าหากการสอบสวนเนี่ยพบข้อเท็จจริงข้อมูลว่าบริษัทผู้ให้บริการรถเนี่ยมีส่วนเลินเล่อแล้วก็ประมาทก็ต้องดำเนินคดีด้วยอันนี้ผมย้ำไปที่ท่านรองจัดการที่รักษาการแทนผู้จัดการภาคหนึ่งกับผู้การจังหวัดปทุมแล้วครับโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับ